อ้าวไว้เอาค่ะเอาเลยครับสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วจากที่น้องๆก็บอกว่าพี่วารุตาอยากให้แฟนพี่วารุตาพูดภาษาไทยมั่งจังวันนี้เลยจัดให้ค่ะมีของแถมด้วยนะคะให้แม่ย่าพูดภาษาไทยให้ฟังด้วยค่ะแม่ย่าพูดภาษาไทยได้นะคะเพราะว่าเมื่อปี2016เธอก็ได้ไปประเทศไทยกับวารุตาค่ะแล้วก็เธอก็ได้เรียนภาษาไทยที่นั่นแล้ววันนี้เราก็มีกิจกรรมพิเศษทำร่วมกันนั่นก็คือการอบขนมเค้กแอปเปิลค่ะคนที่เป็นเจ้าของแอปเปิลนั่นก็คือลูกค้าของวารุตาเขาออกมาให้ค่ะส่วนแม่ย่านั่นก็คือทำหน้าที่เป็นคนทำแป้งหั่นขนมไอ้หั่นแอปเปิลวางบนแป้งเรียบร้อยส่วนคนที่อบนั่นก็คือแฟนวารุตานั่นเองเนื่องด้วยว่าเตาอบบ้านแม่ย่าเสียค่ะเธอก็เลยเขียนรายละเอียดให้ลูกชายมาอบที่บ้านค่ะก็เลยกลายเป็นว่าขนมเค้กแอปเปิลก้อนนี้เป็นขนมเค้กก้อนพิเศษที่เกิดจากคน3คนร่วมกันทำค่ะส่วนอาการของ2คนแม่ลูกเมื่อได้ทานขนมเค้กที่เขาทำด้วยกันเขามีอาการแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันค่ะแต่ก่อนไปดูนะคะวารุตาจะบอกนิดนึงนะคะว่าแม่ย่ากับวารุตาเมื่อก่อนก็อย่างที่น้องไปดูนะคะไปดูคลิปเก่าๆนะคะจะบอกว่าเปรียบเสมือนน้ำกับน้ำมันตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะเราไม่เข้าใจกันเลยอาจจะเป็นเพราะว่าแม่ย่าหวงลูกชายมาก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 ลูกชายจะ40ปีแล้วนะคะยังไม่ได้แต่งงานเลยนะคะมีความรู้สึกมารุตารู้สึกแบบนั้นจริงๆว่าแกหวงมากมากเนื่องด้วยว่าอะไรคะลูกชายคนเดียวและเป็นลูกชายที่ว่านอนสอนง่ายแล้วก็เป็นลูกชายที่ขยันประหยัดแม่ย่าก็เลยรักลูกคนนี้มากๆค่ะเมื่อรักมากแน่นอนค่ะหวงมากก็เป็นเรื่องธรรมดาและเมื่อมาแต่งงานกับหญิงไทยซึ่งเป็นหญิงต่างชาติยิ่งหวงยิ่งสารพัดอย่างเข้ามาเช็คเข้ามาตรวจเช็คเข้ามาดูแลทุกกระเบียดนิ้วว่าวารุตาได้ดูแลลูกชายแกเป็นอย่างดีหรือเปล่าจนวารุตามีความรู้สึกอึดอัดใจมากก็เลยบอกกับแฟนไปว่าเธอต้องไปบอกกับแม่ของเธอนะว่าเราแต่งงานกันแล้วโตแล้วต้องปล่อยให้เราเดินด้วยขาของตัวเราเองถ้าเรามีปัญหาเดี๋ยวเราจะไปปรึกษากับแม่กับพ่อแต่ตอนนี้ปล่อยเราให้เรียนรู้ชีวิตคู่ให้เราเรียนรู้ชีวิตไปก่อนได้ไหมแฟนก็เลยไปคุยกับแม่ย่าหลังจากนั้นแกก็ปล่อยให้เราทั้งคู่ได้มีชีวิตแบบอิสระค่ะแล้วก็เมื่อวันเวลาผ่านไปหลายปีแล้วปีเล่าจนสุดท้ายวารุตากับแม่ย่าก็ได้เข้าใจกันเป็นอย่างดีค่ะเพราะช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นเรียนรู้นิสัยซึ่งกันและกันมากขึ้นค่ะแล้วมาถึงวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันนั่นก็คือขนมเค้กแอปเปิลเดี๋ยวไปดูอาการของแม่ลูกคู่นี้ค่ะเมื่อได้ทานขนมเค้กแล้วมีอาการเป็นแบบไหนไปกันเลยค่ะอันนี้เป็นขนมที่สามีอบแม่ย่าทำอยากกระสุนชนัด yes no oh my schneiden แม่ก็เป็นขนมเค้กแอปเปิลค่ะ
แม่ย่าทำแป้งนะคะแล้วก็แฟนก็เอาไปอบค่ะน่าทานสุดๆเลยว้าวหนึ่งชิ้นสองชิ้นเราจะมานั่งทานกันคู่กับน้ำชาคาเฟ่ด้วยกันนะคะขอให้ทุกท่านมาทานด้วยกันกันค่ะตอนนี้วรุตาอยู่บ้านแม่ย่านะคะมานะนี่ค่ะจานของวรุตาแล้วก็มีสับปะรดด้วยนะคะที่ซื้อมาลูกละ1ยูโรเอามาให้แม่ย่าค่ะเธอก็เพิ่งแกะวันนี้ค่ะย่านี่ของสามีและนี่ของแม่ย่าค่ะรู้แต่เตรียมกล่องมาเอาไปกลับบ้านด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าแอปเปิ้ลย้อยว่าซัสสุรายเกช้าเนี่ยโฮมาจีจีสฟาเบอร์พรอมเบียร์ชิลีเป็นพอมเบียร์แอนชิลีใส่รองพื้นแล้วก็แอปเปิ้ลนะคะข้างในนี่กินคู่กับน้ำชาค่ะอันนี้เป็นชาผลไม้นะคะกาแฟสำหรับชายหนุ่มค่ะนี่ของโอมาก็เป็นชาเหมือนกันนะคะโอมาภาษาเยอรมันก็คือย่ายายค่ะทานกันให้อร่อยเลยค่ะสามีแกะอันนี้เป็นนมนะคะนมใส่ในกาแฟอร่อยไหมอร่อยครับทักมาอร่อยครับอร่อยครับโอ๊ยกินแม่นอร่อยครับโอมาซักน้องไอ้มานอร่อยค่ะอร่อยค่ะคุณมาวิฟิลซัฟต์ดรินเนสว้าวก็บอกว่ามีน้ำสับปะรดเยอะแยะเลยเดี๋ยวเรามานั่งทานด้วยกันนะคะดรีมครับดรีมคอมทรูดูทำท่าทางขนมเค้กเขาอร่อย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 ค่ะโอ้โหเดบะนะว้าอร่อยอร่อยค่ะอร่อยอร่อยค่ะซักมาอร่อยอร่อยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะภาษาไทยของแฟนแล้วก็ภาษาไทยของแม่ย่าพูดชัดฟังชัดเจนนะคะนี่แหละค่ะเป็นคำที่เขาจะพูดได้ง่ายมากและคล่องมากและชอบที่จะพูดมากๆเวลาได้ทานอะไรที่อร่อยอร่อยแบบนี้ค่ะก็เป็นความสุขแบบง่ายๆของชีวิตของครอบครัวเราค่ะทุกคนมีความสุขในการกินขนมเค้กแอปเปิ้ลนะคะเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะเอาชิ้นเล็กๆนะคะโอมาตัดโหยเรากินกันอร่อยมากๆเลยค่ะวันนี้นี่นี่ค่ะกินทั้งขนมเค้กแล้วก็สับปะรดค่ะเมื่อทานเสร็จเราก็มาเล่นเกมค่ะเกมนี้นะคะเป็นเกมที่แม่ย่าชอบมากๆจะบอกว่าเล่นแบบไม่หลับไม่นอนก็ได้ค่ะแกชอบมากๆชอบบอกว่าชอบสุดๆแล้วตอนที่วรุตาเล่นกับแกนะคะวรุตาก็ต้องยอมให้แกชนะด้วยค่ะเพราะว่าถ้าแกเล่นแกแพ้ก็จะมีความรู้สึกในหัวใจแกจะห่อเหี่ยวมากวรุตาก็เลยต้องยอมแพ้ให้แกได้ชนะจนบางครั้งแกก็สงสัยว่าเธอยอมแพ้ให้ฉันเหรอคือจริงๆแล้วการเล่นเกมนะคะเป็นการเล่นเพื่อฝึกสมองของเราทั้งคู่แล้วก็เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ด้วยค่ะถ้าเรามัวแต่เล่นเอาชนะอย่างเดียวมันก็คงจะไม่ดีวรุตาก็เลยพยายามแพ้ให้แกอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะทำใ
แกได้มีกำลังใจในการเล่นแล้วก็ผัดกันแพ้มั่งผัดกันชนะบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อที่การเล่นของเราจะได้สนุกแล้วทำให้แกก็ได้มีความสุขกับการเล่นด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าความตั้งใจความมุ่งมั่นความอะไรของแกในขณะเล่นจะขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะเรากำลังเล่นเกมรุมมี่กันค่ะเป็นเกมที่แม่ย่าชอบมากๆชอบสุดๆนี่เห็นไหมคะตั้งหน้าตั้งตาเล่นแบบสุดๆไปเลยเล่นได้ทั้งวันเล่นได้ทั้งวันแล้วเวลาวารุตามานะคะแกก็อยากจะเล่นด้วยเป็นการสะสมตัวเลขค่ะง่ายๆแล้วแกก็ชอบเล่นมากเวลามาแต่ละครั้งมาหาแกนะคะวารุตาก็จะต้องมาเล่นกับแกค่ะตั้งหน้าตั้งตาเล่นใหญ่เลยค่ะความสุขของคนแก่อายุ87ปีแล้วค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เราทำกันทุกๆวันอาทิตย์นะคะแม่ย่าลูกชายแล้วก็วารุตาค่ะเราก็จะเอาเวลาในวันอาทิตย์นี้นะคะก็จะเอาเวลาให้กับแกได้มีเวลาได้อยู่กับแกตอนนี้อายุเมย่าก็86ปีไม่น้อยแล้วนะคะแต่เมย่ามีสุขภาพที่แข็งแรงมาก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 เลยค่ะแข็งแรงบางครั้งมากกว่าวารุตาด้วยซ้ำไปค่ะการที่เราจะตัดสินใจกลับไปอยู่เมืองไทยในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ตัดสินใจค่อนข้างจะยากมากมากเลยค่ะแม่ยิ่งแก่ลงไปทุกวันแม่อยู่คนเดียวในห้องเช่าซึ่งถ้าลูกที่เธอรักอยากเธอไปด้วยไกลๆจากไปไกลๆการที่จะไปหากันทุกๆวันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แม่ย่าคิดมากๆเลยนะคะอยู่ในหัวใจของเธอปากเธอก็บอกว่าไปเถอะไปเถอะไม่เป็นไรแต่รู้ไหมคะหลังจากที่เธอพูดออกไปเธอกลับนอนไม่หลับเพราะว่าเธอกลับคิดวนเวียนอยู่ในสมองเมื่อลูกห่างจากฉันไปแล้วฉันจะอยู่ยังไงฉันจะคิดถึงลูกฉันมากขนาดไหนนี่เป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่เราอยากจะไปอยากจะกลับเมืองไทยแต่เรายังไปไม่ได้แฟนบอกว่าอีก2ปีเราจะกลับเมืองไทยนะวารุตาบอกว่าเธอจะทิ้งแม่ที่แก่ชราของเธอไปได้ลงคอเชียวหรอเพราะยิ่งอยู่ลงไปทุกวันแม่ก็ยิ่งแก่ลงไปทุกวันความห่วงวิตกกังวลก็จะยิ่งมากขึ้นแม่ที่แก่ลงไปทุกวันความชราความแข็งแรงก็เรียกว่าเริ่มน้อยลงไปแล้วเราจะทิ้งแม่ที่แก่ชราลงไปได้ยังไงวารุตาคิดว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้วารุตาก็ไปไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะเราก็ต้องรอจนกว่าวันที่ไม่มีแม่ย่าอยู่แล้วเราถึงจะกลับเมืองไทยแล้ววารุตาก็จะรอลูกด้วยเช่นเดียวกันค่ะรอวันที่เขามีครอบครัวรอวันที่เขามีความมั่นคงในชีวิตของเขาแล้วถึงวันนั้นวารุตาก็จะกลับเมืองไทยค่ะแฟนอยากไปอยู่หัวหินมากๆเลยนะคะเนื่องด้วยว่าเขาฝรั่งนะคะอยากอยู่ชายทะเลอยากอยู่กับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอยากได้ไปเดินห้างไปอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่หัวหินก็เป็นสถานที่ที่มีพร้อมทุกอย่างนั่นคือสิ่งที่เขาปรารถนาค่ะวารุตาก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกๆคนคงสมหวังดังที่ปรารถนานะคะแต่เวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ทุกๆอย่างค่ะสำหรับวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าแม่ย่าวารุตาแล้วก็แฟนวารุตาพูดภาษาไทยแบบไหนเป็นยังไงกันบ้างก็นี่ละค่ะทุกๆคนรักเมืองไทยทุกคนรักคนไทย
สำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย